เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในตัวของ Office 0365นะใครที่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะสามารถเข้าล็อกอินพร้อมกันได้นะคะส่วนใครที่เข้ามือถือนะคะไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะคะช่วงนี้ให้ฟังกันไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราต้องติดตั้งแอปเยอะเลยนะคะแล้วก็เรามีสิทธิ์อาจจะหลุดจากห้องที่เรากำลังใช้งานอยู่ตอนนี้นะคะOffice 0365นะคะสำหรับการเข้าใช้งานนะคะเราจะเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ office.com นะคะโดยนะคะเราเนี่ยสามารถเข้าใช้งานได้ด้วยอีเมลของ0365นะคะของนักศึกษาเนี่ยจะเป็น s ตามด้วยรหัสนักศึกษา si0365.pkru.ac.th นะคะรหัสผ่านครั้งแรกเนี่ยจะเป็น PKRU123456 นะคะเมื่อเข้าไปเนี่ยระบบจะให้เปลี่ยนเป็นรหัสผ่านใหม่ซึ่งให้นักศึกษาตั้งของตัวเองนะคะส่วนใครที่เคยเข้าใช้งานไปแล้วนะคะก็สามารถเข้าใช้งานด้วยรหัสผ่านของตัวเองได้นะคะไม่ต้องใช้งานด้วย PKRU123456 อันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะลองเข้าให้ดูนะคะ Office 0365นะคะตัวนี้นะมาเข้ามาในนี้นะคะเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ตรงนี้ค่ะนะคะอันนี้เป็นอีเมลของพี่นะคะที่พี่กรอกเอาไว้แล้วนะคะจากนั้นนะคะพี่ก็จะเข้าใช้งานอีเมลตัวนี้เลยนะคะสำหรับของใครนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นว่างๆแบบนี้ค่ะเป็นว่างๆไม่มีชิ้นงานนะคะแต่นี้พอดีพี่เนี่ยทำงานผ่านตัว Microsoft ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีชิ้นงานขึ้นมาแบบนี้ของน้องๆเนี่ยยังว่างอยู่นะคะอันนี้นะคะเป็นตัว Microsoft Office แบบออนไลน์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้แบบในเครื่องใช่ไหมในเครื่องเราก็จะเป็นพวก PowerPoint อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบในเครื่องทั่วไปนะคะแบบนี้การใช้งานเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบในเครื่องนะคะแต่ออนไลน์นี่เราสามารถแชร์ชิ้นงานให้เพื่อนเข้ามาทำร่วมกับเราได้นะคะโดยในนี้นะคะจะมีตัว Word Excel Microsoft Teams Microsoft Teams ที่เราใช้อบรมกันอยู่ตัวนี้นะคะก็มีเหมือนกันมีฟอร์มด้วยนะคะแล้วก็มี Google ปฏิทินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สำหรับสร้างห้องอบรมนะคะแบบนี้นะคะห้องอบรมอันนี้นะคะที่เราใช้กันเนี่ยพี่ก็จะสร้างจากตัว Microsoft Office ตัวนี้เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะในนี้นะคะก็จะมีลิงก์เข้าร่วมอยู่นะคะเห็นไหมคะจะมีลิงก์สำหรับเข้าร่วมนะคะวิธีการสร้างตอนพี่สร้างตัวของอบรมออนไลน์อันนี้นะคะตอนที่พี่สร้างเนี่ยพี่เนี่ยก็จะเข้ามายัง office.com ตัวนี้ค่ะแล้วก็เลือกตัวปฏิทินนะคะเพื่อสร้างห้องนะคะวิธีการสร้างนะคะเราก็เลือกวันค่ะเลือกวันที่เราต้องการนะคะคล้ายๆกับเมื่อวานที่เราเรียนนะคะในส่วนของตัวปฏิทินที่เราสร้างห้องด้วย Google Meet นะคะแต่อันนี้เนี่ยเราจะสร้างห้องด้วย Microsoft Teams เพราะงั้นเราจะสร้างผ่าน Office นะคะเราเลือกวันสมมติพี่เลือกวันที่12นะคะพี่คลิกเข้าไปอย่างนี้นะคะคลิก1ครั้งนะคะแล้วก็เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะในนี้นะคะก็จะมีให้เพิ่มชื่อเรื่องค่ะเราก็เพิ่มชื่อเรื่องสมมติพี่ใส่กับมาทดสอบนะคะทดสอบการอบรมนี่นะคะตรงนี้เราสามารถใส่ชื่อผู้อื่นได้นะคะที่ว่าเรามีอีเมลของ0365ที่จะลิงก์ถึงกันนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่ลองหาของพี่ไก่ดูหน่อยณัฐวุฒิเดี๋ยวนะนี่ค่ะเป็นของพี่ไก่นะคะณัฐวุฒิบุญใสนะคะก็เพิ่มเข้าไปนะคะตรงนี้สามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าช่วงเวลาไหนนะคะ12นะคะช่วงเวลาก็คือช่วง 9:30 นจนถึง 13:30 นะคะอันนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นช่วงเวลาขึ้นมานะคะตรงนี้เลื่อนลงมาค่ะการประชุมทีมตรงนี้นะคะเราต้องเปิดนะคะเพื่อจะได้มีห้องของ Microsoft Teams นะคะ
ตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ค่ะว่าเราจะให้แจ้งเตือนก่อนกี่นาทีนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวต่อนะคะก็เราเปิดตรงนี้ด้วยค่ะเปิดทีมนะคะแล้วก็เราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราเนี่ยจะให้แจ้งเตือนก่อนกี่นาทีนะคะถือว่าตรงนี้พี่อยากให้แจ้งเตือนก่อนครึ่งชั่วโมงนะคะเผื่อเวลาเตรียมตัวตรงนี้ก็ใส่คำอธิบายได้ค่ะก็อย่างเช่นเอกสารสำหรับการทดสอบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ข้อความไปนะคะเราก็สามารถแนบลิงก์ได้ด้วยค่ะแล้วก็เรียกดูจากคอมพิวเตอร์ก็ได้สมมติว่าพี่อยากแนบลิงก์ตัวจะแนบลิงก์ตัวนี้นะคะแนบลิงก์ตัวนี้นะคะจากนั้นค่ะเราสามารถเน้นข้อความนะคะได้ด้วยนะคะจะทำเป็นสีไว้ก็ได้ก็จะได้เห็นชัดๆนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นสีดำสีแดงอะไรอย่างนี้ได้มาเลยนะคะนี่ค่ะแต่ละข้อความสำคัญนะคะหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดส่งค่ะกดส่งนะคะก่อนกดส่งเราเช็คทุกครั้งเลยนะคะว่าเราได้เปิดการประชุมด้วยทีมหรือยังนะคะเพราะตรงนี้จะเป็นห้องสำหรับออนไลน์นะคะเอากดส่งไปนี่ค่ะกดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูนี่ค่ะนี่ค่ะจะมีลิงก์ห้องที่สำหรับเข้าร่วมนะคะแต่เวลาเรา copy ลิงก์เนี่ยเราจะต้องเข้าผ่านตัวนี้ค่ะตัว Microsoft Teams ที่เราใช้งานกันอยู่ตอนนี้นะคะเขาจะมีขึ้นมาในปฏิทินนี่นะคะต้องรอสักครู่นะคะอาจจะช้าหน่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันนะคะว่าลิงก์ขึ้นแล้วอย่างนะคะมาดูตัวถัดมานะคะดูตัวถัดมานะคะตัวอื่นๆนะคะอย่างเช่นตัว Word Online อย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะก็จะทำงานคล้ายกับตัวของ Microsoft Word ในเครื่องเราเลยนะคะแต่อันนี้จะทำเป็นแบบออนไลน์นะคะอันนี้นะคะเหมือนเวลาเราพิมพ์เอกสารลงไปแล้วนะคะตึ๊ดๆๆพิมพ์เอกสารแล้วเราสังเกตด้านบนนะคะจะขึ้นว่ากำลังบันทึกอันนี้เราไม่ต้องบันทึกเซฟแบบเหมือนเวลาเราใช้ในเครื่องนะคะมันจะเซฟไปอัตโนมัติเลยนะคะลองสังเกตนิดหนึ่งพี่พิมพ์ต่อเห็นไหมคะอันนี้ก็คือกำลังบันทึกจะเซฟให้เราอัตโนมัตินะคะตราบใดที่อินเทอร์เน็ตเราไม่หลุดนะคะอย่างอื่นนะคะก็ใช้งานได้เหมือนกันเลยนะคะจะแทรกตารางก็แทรกได้นะคะอันนี้เป็นตารางเนาะเหมือนพี่ไก่สอนเมื่อวานเลยค่ะจะใช้งานคล้ายกับ Google Doc นะคะเพียงแค่อันนี้มันจะเป็นคนละแบบกันนะคะพี่จะแทรกรูปภาพมาเพิ่มนะคะก็เป็นตัวนี้เห็นไหมคะเราสามารถแทรกเข้ามาใช้งานได้เลยค่ะนะคะตอนนี้นะคะ64คนแล้วนะคะทำอย่างอื่นได้อีกไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะเห็นไหมคะรูปแบบการใช้อื่นๆนะคะเหมือนกับออฟฟิศเลยนะคะออฟฟิศในเครื่องเราเลยนะคะสามารถจัดข้อความได้เหมือนกันนะคะจัดกลางจัดชิดขวาต่างๆนะคะนี่ค่ะจัดได้เหมือนกันเลยนะคะมาดูตัวถัดมานะคะตัวถัดมานะคะก็เป็นตัว Excel นะคะใช้งานเหมือนในเครื่องเหมือนกันค่ะแต่อันนี้เป็นออนไลน์นะคะนี่ค่ะสามารถใส่สีได้นะคะพิมพ์ข้อความได้เหมือนกันนะคะทำตัวหนาได้นะคะแทรกรูปภาพต่างๆเหมือนกับ
เมื่อวานที่พี่ไก่แทรกให้ดูเลยแล้วค่ะแล้วก็จะเหมือนกับตัวออฟฟิศในเครื่องค่ะเห็นไหมคะตัวนี้เข้ามาก็ปรับขยายได้ค่ะปรับขยายได้นะคะแล้วเรายังสามารถบันทึกอัตโนมัติเหมือนกันค่ะถ้าพิมพ์ข้อความต่อตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นบันทึกแล้วให้นะคะสำหรับเวลาเราจะทำงานร่วมกับผู้อื่นกับเพื่อนๆนี่เราก็กดแชร์ตรงนี้ค่ะกดแชร์นะคะแล้วเราก็ตั้งค่าได้ค่ะว่าทุกคนที่มีลิงก์สามารถแก้ไขได้นะคะหรือว่าเราจะตั้งว่าให้ใครเข้ามาแก้ไขงานร่วมกับเรานะคะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็กดส่งได้เลยนะคะถ้า copy link นะคะเราก็สามารถ copy link ได้ตรงนี้ค่ะตรงที่แชร์นี่แหละค่ะแล้วกดคัดลอกอย่างนี้นะคะคนที่แชร์ด้วยคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถเข้าลิงก์นี้มาลองแก้ไขกันได้นะคะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะนี่พี่ไก่มาแล้วนะคะแล้วก็มีผู้เยี่ยมชมคนอื่นเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าพี่เปิดสิทธิ์ให้ทุกคนเลยสามารถเข้ามาแก้ไขได้นะคะลองพิมพ์ดูค่ะพิมพ์ได้หรือเปล่านะคะเห็นไหมคะนี่การทำงานร่วมกันนะคะเราสามารถแชร์สิทธิ์ให้ผู้อื่นนะคะใช้งานร่วมกันได้ทั้งตัวของ Excel Word PowerPoint เลยนะคะได้ครับโอเคค่ะลองแทรกภาพได้ไหมคะแทรกภาพได้ไหมลองแทรกภาพไปดูหน่อยนะคะแทรกภาพนะคะไปตรงนี้นะไปตรงที่แทรกแล้วก็เลือกรูปภาพนะคะแล้วก็ลองแทรกภาพในเครื่องเรามานะคะอันนี้พี่แทรกจากเครื่องพี่มานะคะโอเคค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะคะภาพเมื่อวานหรือเปล่าคะเหมือนจะเป็นภาพเมื่อวานเลยใช่ไหมคะภาพเมื่อวานที่เราไปลงกิจกรรมกันหรือเปล่าใช่ครับโอเคค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างการเข้าใช้งานร่วมกันนะคะเราสามารถแชร์ให้ได้หลายคนเลยนะคะเหมือนตอนนี้นะคะเข้ามาแก้ไขงานร่วมกันอยู่4คนนะคะเราสามารถดูได้ตรงนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแอปต่างๆนะคะก็ใช้งานเหมือนกันเดี๋ยวพี่เปิดให้อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัว PowerPoint เนาะตัว PowerPoint นะคะแล้วก็เลือกเป็นธีมนี้นี่ค่ะใช้งานเหมือนกันกับเมื่อกี้แล้วค่ะแบบออนไลน์นะคะแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆนะคะก็จะเหมือนในเครื่องเรานะคะสามารถแทรกรูปภาพอะไรแบบนี้ได้นะคะอย่างนี้นะคะนี่นะคะนี่จะเป็นตัวที่เข้าผ่านเว็บไซต์นะคะก็คือ Office 365นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของ Microsoft Teams นะคะตัวนี้นะคะโดยตัว Microsoft Teams เนี่ยนะคะเวลาเราเข้าใช้งานใช่ไหมเราจะต้องมีการติดตั้งก่อนนะคะการเข้าใช้งาน Microsoft Teams นะคะเวลาเราใช้งานเนี่ยตัวที่เราใช้อบรมออนไลน์อยู่นี่นะคะเราจะต้องดาวน์โหลดก่อนนะคะดาวน์โหลดเข้าเครื่องนะคะดาวน์โหลดเข้าเครื่องนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะเราโหลดเข้ามาก็จะมีตัวของโปรแกรมนะคะอยู่ด้านล่างแล้วก็คลิก1ครั้งเพื่อติดตั้งค่ะจากนั้นเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะคะเราก็สามารถล็อกอินเข้าได้นะคะสำหรับน้องๆตอนนี้นะคะถ้าสังเกตดูเนาะคนที่ขึ้นว่า guest ด้านหลังแบบนี้ค่ะเราจะเข้าผ่านเว็บไซต์นะคะผ่านเว็บไซต์ก็คือเวลาเราเข้าผ่านเนี่ยเราจะเลือกแบบ
ช้งานบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องติดตั้งลงคอมพิวเตอร์เนาะแต่ถ้าว่าใครอยากจะเข้าใช้งานแบบติดตั้งลงคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถใช้งานด้วยวิธีที่พี่บอกไปนะคะสำหรับการเข้าใช้งานนะคะให้เราเข้าใช้งานด้วย S ตามด้วยรหัสนักศึกษา assign O365 นะคะอันนี้เป็นตัว O นะคะไม่ใช่ตัว0เนาะจากนั้น .pkru.ac.th ค่ะเสร็จแล้วนะคะรหัสผ่านครั้งแรกนะคะก็คือ pkru123456 ค่ะเมื่อเข้าไปนะคะระบบเนี่ยจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนอันนี้นะคะสำหรับมือถือค่ะมือถือนะคะถ้าใครจะเข้าแบบล็อกอินเนาะครั้งแรกนะคะเราต้องติดตั้งผ่าน Google Play ก่อนนะคะก็คือติดตั้ง Microsoft Teams ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะหลังจากกดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาจะมีปุ่มขึ้นมาว่าให้คลิกลงชื่อเข้าใช้และเข้าร่วมค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยด้านล่างนะคะจากนั้นก็ใส่ username กับ password เหมือนเดิมค่ะก็คือ s ตามด้วยรหัสนักศึกษา assign o365.pkru.ac.th รหัสผ่านก็คือ pkru123456 ค่ะถ้าเข้าไปใช้งานได้แล้วเนี่ยระบบก็จะให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่แต่ถ้าใครเนี่ยเคยล็อกอินเข้าไปแล้วนะคะก็ให้ใช้รหัสผ่านเดิมของเราเลยนะคะตรงนี้นะคะน้องๆทุกคนนะคะก็จะมี username password ของตัวเองอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เราเข้ามาเรียนในราชภัฏภูเก็ตเนี่ยทางมหาลัยนะคะก็จะออก user ของ O365 ตัวนี้ให้เรานะคะนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะในตัวนี้นะคะในตัวนี้ที่พี่บอกอะค่ะหลังจากโหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยพอเปิดเข้ามามีอะไรบ้างนะคะตัวแรกตรงนี้ค่ะเหมือนเป็นการแจ้งเตือนนะคะเป็นปุ่มแจ้งเตือนเนาะจากนั้นนะคะตรงซ้ายมืออันถัดมาปุ่มแชทปุ่มแชทนี้ค่ะถ้าน้องๆล็อกอินเข้าแบบพี่เนี่ยแล้วก็เข้าห้องอบรมแบบนี้นะคะเราจะมีประวัติค่ะเราจะมีประวัติให้เห็นเลยนะคะว่าเราคุยอะไรกันใครเข้าใครออกเวลาไหนบ้างนะคะเพราะงั้นนะคะเหมือนถ้าใครจะเข้ามาแคปหน้าจอแล้วออกเนี่ยพี่จะรู้เลยนะคะว่าใครเนี่ยเข้ามาตอนกี่โมงแล้วออกตอนกี่โมงนะคะเพราะ Microsoft Teams นะคะในนี้นะก็จะระบุจะมีแบบประวัติเลยค่ะใครพิมพ์มามีส่งอะไรกันมาบ้างนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบสรุปเป็นรายชื่อมาให้ด้วยนะคะหลังจากอบรมเสร็จนะคะพอเราปิดห้องเนี่ยจะมีสรุปรายชื่อมาให้เลยค่ะว่าใครเนี่ยเข้ากี่โมงออกกี่โมงนะคะแล้วก็จะมีตัววิดีโอตรงนี้ให้ด้วยค่ะนะคะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ของเมื่อวานนะคะเป็นวิดีโอนะคะเราเข้าห้องกัน8ชั่วโมงนะคะนี่นะคะจะขึ้นมานะคะนี่นะคะอันอื่นๆนะคะอื่นๆจะเป็นอบรมที่เคยผ่านมาของพวกพี่นะคะจะเป็นประวัติการใช้งานนะคะนี่ค่ะจะเป็นวิดีโอต่างๆนะคะก็จะเห็นเลยนะคะนี่นะคะนอกจากนั้นนะคะอันถัดมานะคะที่ขึ้นว่าทีมนะคะซ้ายมือตรงนี้นะคะที่ขึ้นว่าทีมนะคะอันนี้จะเป็นทีมต่างๆที่เราสามารถสร้างห้องได้นะคะจะคล้ายๆกับตัว classroom ที่เราจะมีเป็นห้องเรียนนะคะอันนี้ก็จะสร้างเป็นห้องนะคะเหมือนอันนี้นะคะจะเป็นทีมของสำนักนะคะเข้าไปปุ๊บในนี้ก็จะมีย่อยนะคะเราสามารถย่อยได้นะคะว่าจะเป็นห้องต่างๆอันนี้จะเป็นห้องใหญ่อันนี้ก็จะเป็นห้องกลุ่มงานของพี่นะคะในนี้เราก็สามารถอัพไฟล์ต่างๆไว้ได้เลยค่ะไฟล์ที่เราสร้างกันขึ้นมานะคะทั้งไฟล์ Word Excel PowerPoint ต่างๆนะคะสามารถมาสร้างไว้ในนี้ได้นะคะแยกโฟลเดอร์จัดเก็บงานได้นะคะนะคะจะคุยกันก็ได้นะคะจะโพสต์ก็ได้นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะถัดมานะคะอันนี้นะคะมันดูตัวคาล endar นะคะถัดมานะคะตัวคาล endar เมื่อกี้นะคะก็คือตัวปฏิทินนั่นแหละค่ะตัวปฏิทินนะคะนี่ค่ะจำได้ไหมคะที่พี่สร้างในตัวของในนี้เมื่อกี้นะคะที่สร้างในปฏิทินที่ผ่านเบราว์เซอร์นะคะ
ตัวนี้นะคะแล้วพี่บอกว่าเวลาเรา copy link เรามา copy link ในนี้ได้นะคะเรามา copy link ในนี้นะคะเห็นไหมคะเมื่อกี้เราสร้างไว้นะคะก็มาขึ้นในนี้เรียบร้อยแล้วเวลาเราส่งห้องให้เขาค่ะแล้วก็มา copy ตรงนี้ค่ะกด1ครั้งขึ้นเครื่องหมายถูกแล้วเราก็สามารถส่งลิงก์ให้ผู้อื่นได้เลยนะคะนี่นะคะสามารถเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะนี่ค่ะจะเป็นห้องเป็นลิงก์ต่างๆที่เราสร้างเอาไว้นะคะถัดมานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของประวัติการโทรอะไรของเรานะคะโทรผ่านตัว Microsoft Teams นะคะตัวไฟล์ตรงนี้ค่ะจะเป็นไฟล์ทั้งหมดนะคะที่เราสร้างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพ PowerPoint Excel หรือว่า Word นะคะก็จะอยู่ในนี้นะคะจะรวมอยู่ในนี้นะคะหลักๆที่ใช้ก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของ Microsoft Teams นะคะจะช่วยเรานะคะสะดวกมากขึ้นนะคะขวามือตรงนี้นะคะเวลาออกจากระบบเนี่ยให้เราใส่เอาออกตรงนี้นะคะในส่วนของ Microsoft Teams ก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะฟรีสำหรับนักศึกษานะคะนักศึกษาสามารถใช้งานได้นะคะเป็นสิทธิ์ของเราตั้งแต่เราสมัครเข้าเรียนราชภัฏภูเก็ตเลยนะคะสำหรับใครเนี่ยถ้ามีปัญหานะคะในการเข้าใช้ตัว Microsoft Teams Office 365ตัวนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาที่เพจสำนักได้นะคะเวลามีปัญหาหรือว่าน้องๆไปใช้งานแล้วเข้าใช้งานไม่ได้นะคะสามารถติดต่อพี่ๆแอดมินมาได้เมลมาอะไรใช่ไหมครับมันจะเป็นเมล O365 ค่ะจะเป็นตัวนี้ค่ะนี่ถ้าเป็นตัวอย่างเนาะก็คือS สมมุติรหัสนักศึกษาเรานะคะตอนนักศึกษาเราแบบนี้แล้วก็เราก็ assign O365.pkru.ac.th นะคะเวลาเราเข้าไปใช้งานนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะครับผมเราไม่ต้องไปสมัครอะไรใหม่นะคะเราจะมีสิทธิ์ใช้งานตัวนี้ตั้งแต่เราเข้ามาศึกษาในราชภัฏเลยนะคะเพราะทุกคนจะมีสิทธิ์เข้าใช้ตัวนี้นะคะนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะจะช่วยเราทำงานพวก Excel PowerPoint Word ต่างๆที่เราทำในเครื่องนี่แหละค่ะมาทำในรูปแบบออนไลน์ทำพร้อมกันได้นะคะเราไม่ต้องส่งไฟล์กันไปมาผ่าน Facebook ให้แก้กันทีละคนเวลาทำงานกลุ่มอะค่ะเราสามารถมาทำพร้อมกันทีเดียวได้เลยใครจะทำสไลด์ที่1ใครจะทำสไลด์ที่3อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแชร์งานร่วมกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวต่อไปนะคะอันนี้ตัวต่อไปนี่ชิวๆไม่ซีเรียสมากนะคะจะเป็นเกี่ยวกับตัว Canva ตัวนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะให้รู้เบื้องต้นก่อนนะคะว่าตัวนี้คืออะไรนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์หนึ่งค่ะที่จะช่วยให้เราดีไซน์งานต่างๆนะคะพี่เชื่อว่าตั้งแต่เราเรียนปี1ถึงปี4ก่อนจะจบเนี่ยเราต้องมีโอกาสใช้ตัวนี้แน่นอนเลยนะคะในการจะทำงานส่งอาจารย์นะคะหรือพรีเซนต์หรือว่าจะเอามาแต่งรูปหรือจะประยุกต์ใช้ในการขายของออนไลน์ก็ได้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะเหมือนที่บอกว่าทำอะไรบ้างนะคะ1ทำพรีเซนเทชันค่ะอินโฟกราฟิกทำเรซูเม่ได้ค่ะพอร์ตโฟลิโอได้นะคะโลโก้โปสเตอร์ต่างๆหรือแม้แต่สื่อโซเชียลมีเดียอย่างตัวภาพ IG ตัวภาพ Facebook ปก Facebook อย่างเนี้ยค่ะในตัว Canva นี้นะคะเขาจะมีขนาดให้ด้วยเราไม่ต้องมาปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะมีสามารถทำตัววิดีโอได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์Android แล้วก็ iOS เลยค่ะโดยคอมพิวเตอร์นะคะก็ใช้งานผ่านตัวเว็บไซต์ canva.com นะคะตัวนี้นะคะใครใช้คอมพิวเตอร์อยู่ลองคลิกเข้าไปดูนะคะพี่ส่งลิงก์ให้ในแชทนะคะส่วนใครที่ใช้ด้วยมือถือนะคะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันก่อนนะคะคลิกค้นหา Canva ตัวนี้แล้วก็กดติดตั้งได้เลยค่ะกดติดตั้งไว้พลางๆนะคะเรามาดูข้อดีค่ะข้อดีของตัว Canva ตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้ทั้ง
มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์เลยสามารถแก้ไขงานได้ต่อเนื่องก็อย่างเช่นว่าวันนี้เราใช้งานด้วยตัวมือถือนะคะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราไปใช้งานในคอมพิวเตอร์เราก็แค่ล็อกอินอีเมลเข้าไปค่ะตัวแคนวานี้จะเก็บประวัติที่เราสร้างไว้เมื่อวานของมือถือให้เราก็สามารถแก้งานต่อได้เลยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เราแก้ไขงานค่ะจะมีการบันทึกไฟล์งานอัตโนมัติเลยนะคะเราไม่ต้องไปกดเซฟเพื่อเซฟลงเครื่องได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเราใช้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถใช้งานผ่านตัวเว็บไซต์ได้เลยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆนะคะแล้วก็มีเทมเพลตให้เลือกใช้ฟรีโดยไม่ติดลิขสิทธิ์เนี่ยเยอะมากเลยนะคะแต่ก็จะมีตัวโปรนะคะที่เราใช้ไม่ได้เดี๋ยวพี่จะมาบอกกันนะคะว่าดูยังไงตัวไหนเป็นตัวโปรตัวไหนตัวฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันนะคะเดี๋ยวพี่จะเข้าด้วยคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับน้องๆที่ใช้งานด้วยมือถือเนี่ยเราลองโหลดแอปกันมาก่อนนะคะโหลดแอปมาก่อนนะคะโหลดแอปมานะคะหน้าตาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนในคอมพิวเตอร์เป๊ะนะคะแต่ว่าพวกปุ่มต่างๆเนี่ยจะมีเหมือนกันนะคะแต่อาจจะอยู่ด้านซ้ายด้านล่างอาจจะอยู่ไม่ได้ที่เดียวกันเราลองหาดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปช้าๆไม่รีบมากนะคะสำหรับคอมพิวเตอร์นะคะเข้ามาแล้วนะคะคลิกสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับมือถือก็เหมือนกันนะคะดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วเนี่ยก็คลิกสมัครใช้งานเหมือนกันค่ะคลิกสมัครใช้งานแล้วก็เราเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะล็อกอินด้วย Facebook หรือว่า Google นะคะของพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะสมัครใช้งานด้วย Google นะคะแล้วก็กรอกอีเมลของเราเข้าไปค่ะแล้วก็รหัสผ่านนะคะแล้วก็กดไปตามลำดับในของเว็บไซต์ที่แจ้งเตือนเข้ามานะคะถ้าถึงยังหน้าที่ใช้งานว่าเราเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นครูนะคะให้เราเลือกนักศึกษานะคะเรามาดูเมนูด้านซ้ายมือกันก่อนนะคะเมนูด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของหน้าหลักนะคะเมนูหน้าหลักตรงนี้จะแสดงตัวเทมเพลตต่างๆของตัว Canva ที่เราสามารถใช้งานได้นะคะด้านบนจะมีค่ะแนะนำสำหรับคุณนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพวกงานนำเสนอเอกสาร A4 โปสเตอร์ต่างๆที่เราสามารถเลื่อนได้เพื่อเลือกใช้นะคะแล้วก็จะมีงานนำเสนอคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัววิดีโอแล้วก็สำหรับมือถือก็มีนะคะงานนำเสนอหรือ PowerPoint อย่างนี้นะคะโซเชียลมีเดียนี่ค่ะจะเป็นที่แนะนำนะคะสำหรับโพสต์ Instagram Facebook IG ต่างๆหรือว่าเป็นพวกภาพปก Facebook นะคะเวลาเราจะสร้างเนี่ยมันก็จะมีแนะนำมานะคะอย่างนี้นะคะนี่นะคะถัดมานะคะตัววิดีโอเราสามารถสร้างได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของวิดีโอ Facebook นะคะหรือวิดีโอข้อความต่างๆวิดีโอมือถือหรือว่าสำหรับ YouTube นะคะก็จะมีขนาดแนะนำมาด้วยนะคะนี่เป็นตัวเทมเพลตนะสำหรับพิมพ์นะคะก็จะมีเป็นพวกปฏิทินนามบัตรสติ๊กเกอร์นะคะนามบัตรก็ทำได้นะคะในนี้นี่จะมีหลายเมนูเลยนะคะเราสามารถเลือกใช้งานได้หมดเลยนะคะในนี้ทีนี้ด้านล่างตรงนี้นะคะงานออกแบบล่าสุดนะคะตรงนี้จะเป็นงานออกแบบของเรานะคะของน้องๆนี่น่าจะยังไม่มีนะคะคนที่เพิ่งสมัครเมื่อกี้นะคะเพราะเรายังไม่ได้สร้างงานเนาะแต่สำหรับใครที่เคยใช้งานแล้วเนี่ยงานออกแบบล่าสุดของเราจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะซ้ายมือก็เหมือนกันค่ะงานออกแบบของคุณก็คืออันเดียวกันนะคะจะเป็นเมนูอยู่ซ้ายมือด้วยนี่นะคะถัดมานะคะงานออกแบบล่าสุดค่ะคืองานที่เราเข้าไปแก้ไขล่าสุดนี่แหละค่ะผมพี่ก็คืออันนี้นะคะเข้าไปแก้ไขล่าสุดนะที่แชร์กับคุณค่ะที่แชร์กับคุณนะคะจะเป็นชิ้นงานของคนอื่นที่แชร์ไฟล์งานมาให้กับพี่นะคะเพื่อแก้ไขงานร่วมกันหรือว่าเข้าไปดูงานของเขานะคะอันนี้เป็นงานของพี่ๆน้องๆคนอื่นๆนะคะที่เคยแชร์ไฟล์งานมานะคะถัดมานะคะที่เราอาจจะใช้งานอีกอันนึงคือถังขยะค่ะ
ถังขยะนะคะเดี๋ยวพี่จะลองลบภาพหนึ่งภาพไปดูสมมติว่าเวลาพี่จะลบภาพเนาะพี่มาที่งานออกแบบของคุณตรงนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนมาสมมติว่าพี่อยากจะลบอันนี้ที่ชื่อเรซูเม่นักสังคมสงเคราะห์อันนี้ค่ะลบออกก็มาที่จุด3จุดคลิก1ครั้งแล้วก็กดลบย้ายไปที่ถังขยะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะในหน้านี้จะหายไปแล้วเราก็จะแจ้งว่าย้ายงานออกแบบไปยังถังขยะแล้วนะคะแล้วก็ไปดูที่ถังขยะค่ะนี่ค่ะงานของเราจะอยู่ในนี้นะคะรู้สึกว่าถ้าครบ30วันงานนี้ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าใครเกิดลบผิดพลาดผิดชิ้นงานขึ้นมานะคะไม่ต้องตกใจเนาะเราสามารถกู้คืนได้วิธีกู้คืนก็เหมือนกันค่ะมาที่จุด3จุดตรงนี้แล้วก็คลิกกู้ข้อมูลกลับค่ะทีนี้กลับมาดูในเมนูงานออกแบบของคุณค่ะก็จะเจองานชิ้นนี้ที่เราลบไปค่ะอยู่ในนี้นะคะสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะนี้นะคะทีนี้จุด3จุดแล้วนะคะยังมีอย่างอื่นอีกนะคะนอกจากลบแล้วเราสามารถทำสำเนาได้ก็คือการ copy อีกงานหนึ่งออกมานะคะเดี๋ยวก็สำเนาไว้ดูค่ะเห็นไหมคะเราจะมีงาน2ชิ้นที่เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังสามารถกดอย่างอื่นได้อีกด้วยค่ะสามารถแชร์งานชิ้นนี้ให้กับผู้อื่นได้นะคะตัวถ้าพี่อยากจะแชร์ตัวนี้ไปให้คนอื่นแล้วกดแชร์ค่ะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อหรือว่าอีเมลของเขาไปนะคะสมมติว่าพี่อยากจะแชร์ชิ้นนี้ให้กับพี่ไก่นะคะให้พี่ไก่นะคะเดี๋ยวขอหาเมลพี่ไก่แป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เมลพี่ไก่นะคะเราก็ใส่เมลพี่ไก่ไปเลยค่ะอยากแชร์พี่ไก่ใส่เมลพี่ไก่ไปนะคะตรงนี้สามารถส่งข้อความได้ด้วยค่ะพี่แชร์ไปให้พี่ไก่แล้วนะคะพี่อยากให้พี่ไก่ลองนี่นะคะแล้วก็ส่งแค่นี้เองค่ะเราสามารถส่งไปงานนี้ให้กับผู้อื่นได้นะคะหรือถ้าเราคิดว่าเราแชร์ไปสิทธิ์แพ้แล้วแล้วเราไม่อยากให้เข้าถึงงานของเราแล้วแล้วก็คลิกลบตรงนี้ค่ะน่ะเห็นไหมคะแค่นี้เองค่ะเพิ่มสิทธิ์ได้แล้วก็ลบสิทธิ์ได้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวจะให้มาสร้างชิ้นงานกัน1ชิ้นนะคะเรามาดูที่หน้าหลักแล้วเราก็เลือกชิ้นงานที่เราอยากจะสร้างเลยค่ะวันนี้นะคะใครจะสร้างแนะนำตัวก็ได้แนะนำสาขาก็ได้นะคะวันนี้นะเวลาเราเลือกแม่แบบนะคะตัวที่เขียนว่าชำระเงินหรือฟรีอย่างเงี้ยค่ะใช้งานได้นะแต่ว่าของใครนะคะที่เป็นมงกุฎนะคะถ้าเห็นเป็นคำว่ามงกุฎแล้วก็มีคำว่าโปรอยู่เนี่ยกับรูปมงกุฎเนี่ยอันนี้ใช้งานต้องจ่ายตังค์นะคะเพราะฉะนั้นให้เราเลือกแบบฟรีนะคะเลือกแบบฟรีหรือว่าเขียนว่าชำระเงินแล้วแบบนี้นะคะจะใช้งานได้นะคะถ้าเราเลือกนะคะแล้วคลิกเข้าไป1ครั้งค่ะแล้วก็คลิกปรับแต่งแม่แบบค่ะก็จะมาสู่หน้านี้นะคะได้ไหมคะได้ไหมเลือกเทมเพลตมา1แบบนะคะเดี๋ยวมาสร้างกันนะอ๋อได้ครับได้เนาะโอเคข้างล่างนี้นะคะเราจะมีปุ่มที่เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้สามารถปรับย่อขยายได้นะคะอย่างนี้นะนี่นะคะปรับย่อขยายได้นะคะจะสังเกตนะคะในภาพที่พี่เลือกมาเนี่ยในภาพนี้นะคะมันจะมีเป็นลายน้ำเขียนว่าแคนวาตรงนี้อยู่นะคะตัวนี้นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นภาพอื่นเนาะภาพเป็นภาพแบบเนี้ยมันจะชำระเงินนะคะเราจะโหลดมาฟรีไม่ได้นะคะแล้วมันจะติดลายน้ำด้วยนะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาพอื่นได้นะคะเวลาเปลี่ยนก็ดีลิทลบไปได้เลยนะคะข้อความสามารถแก้ไขได้นะคะเราลองแก้ไขกันดูนะเราคลิกที่ข้อความแบบนี้ค่ะแล้วดับเบิลคลิกก็ได้แล้วก็พิมพ์ข้อความอื่นเห็นไหมคะ
แก้ข้อความเรียบร้อยแล้วเราลองมาเปลี่ยนฟอนต์ค่ะเปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่นได้นะคะปรับขยายฟอนต์ได้ค่ะเราลองเลือกเมนูอื่นนะคะลองใช้งานกันดูนะคะใช้ไม่ยากเนาะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะในการสร้างงานกราฟิกเนี่ยเราสามารถลองดูได้เลยนะคะเปลี่ยนสีต่างๆได้นะเห็นไหมคะเปลี่ยนเป็นสีอื่นดูนะคะเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนฟอนต์เป็นตัวหนาตัวบางได้นะคะหรือจะเป็นตัวเอียงก็ได้นะคะจะมีคำว่าเอฟเฟกต์อยู่ด้วยค่ะเราสามารถคลิกคำว่าเอฟเฟกต์ตรงนี้เข้าไปได้นะคะตรงนี้นะคลิกเข้าไปได้นะคะแล้วก็เลือกได้นะคะว่าเราอยากให้มีเงาไหมเงาหนาหรือเปล่านะคะทิศทางของเงาเป็นยังไงนะคะลองเลื่อนดูนะเป็นแบบนีออนก็ได้นะคะเห็นไหมคะมีหลายแบบนะคะให้เลือกนะคะสมมติว่าเป็นนีออนนะคะพี่เลือกเป็นนีออนเนาะทีนี้เราก็มาปรับสีเข้มอ่อนได้ค่ะเห็นไหมคะถ้าพี่ไปทางซ้ายสีน้ำเงินพี่จะเข้มขึ้นมาขวาสีขาวจะเข้มขึ้นนะคะถ้าเราไม่ชอบสีน้ำเงินนะคะเราเปลี่ยนสีอื่นได้นะแล้วพี่เป็นสีดำชมพูชมพูแล้วกดกลับมาเอฟเฟกต์เห็นไหมคะด้านล่างนี้นะคะเราสามารถมาปรับตัวโค้งได้ด้วยนะคะสมมติว่าตัวโค้งนี้นะคะแล้วก็โค้งขึ้นมาอย่างนี้ข้างล่างโค้งอย่างนี้นะคะง่ายก็ได้โค้งนี้ก็ได้นะคะเลื่อนได้นะคะอันไหนเราไม่ต้องการนะคะเราสามารถกด delete ที่คีย์บอร์ดเราไปได้เลยนะคะถ้าพี่ไม่ต้องการพี่อยาก delete ออกไปถ้าเรากดผิดนะคะสามารถย้อนกลับด้านบนนี้ได้นะคะปุ่มก็เหมือนกับตัวเมนูอื่นๆเลยค่ะที่เราเคยเข้าใช้งานกันกดย้อนกลับได้เลื่อนภาพต่างๆได้นะคะได้ไหมได้กันไหมคะได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวลองสร้างงานกันดูนะคะสร้างงานกันดูเนาะพี่ทำตัวโค้งไว้เดี๋ยวพี่จะหาภาพมาใส่ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูถัดมานะคะซ้ายมือตรงนี้คำว่าแม่แบบเนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างแม่แบบเราสามารถเปลี่ยนแบบได้สมมติว่าพี่เลือกมาแบบนี้นะแล้วพี่ไม่ต้องการแล้วนะคะพี่อยากได้แบบอื่นเนาะพี่ก็สามารถกดคลิกทั้งหมดนี่แล้วก็ดูได้สมมติว่าพี่จะเอาภาพนี้นะคะก็คลิกหนึ่งครั้งแม่แบบก็จะเปลี่ยนไปนะคะเป็นอีกแบบนึงให้เลยนะคะหรือเปลี่ยนเป็นแบบอื่นแบบนี้นะคะของใครนะคะที่แม่แบบขึ้นมาถามนะคะว่าให้แทรกหน้าเดิมหรือเพิ่มหน้านะคะถ้าทับหน้าเดิมเนี่ยก็คือหน้าเดิมแบบของพี่เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าถ้าเพิ่มหน้าเนี่ยมันจะมาอยู่ในหน้าที่2ให้เรานะคะเดี๋ยวพี่เอาสีเหลืองดีกว่าแล้วเปลี่ยนเป็นแบบนี้เนาะจากนั้นนะคะมาดูเมนูถัดมานะคะที่ชื่อว่าองค์ประกอบค่ะองค์ประกอบนะคะจะเป็นเมนูที่สามารถแทรกพวกสติกเกอร์หรือภาพกราฟิกต่างๆภาพเคลื่อนไหวไฟล์กิฟต์ต่างๆนะคะรวมทั้งสามารถสร้างกรอบสำหรับใส่รูปเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเนาะถือว่าลบอันนี้ออกไปนะคะสร้างกรอบรูปเพิ่มนะคะกรอบที่สามารถแทรกรูปเพิ่มได้นะคะจะต้องเป็นกรอบที่มีตัวก้อนเมฆแล้วก็ตัวภูเขาแบบนี้นะคะถึงจะแทรกรูปได้นะคะพี่เลือกแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนอย่างนี้ได้นะคะพี่อยากให้รูปเนี่ยแทรกรูปมาอยู่ในสีเหลืองอย่างนี้นะคะ
นี่ค่ะแซกอนเมฆเข้ามานะคะหรือถ้าอยากจะเพิ่มตรงอื่นนะคะเป็นตัวใบไม้เข้ามาก็กด1ครั้งนะคะก็จะมีใบไม้อยู่ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะนี้เราจะมาอัพภาพเข้าไปค่ะวิธีอัพภาพนะคะให้มาที่อัพโหลดค่ะอัพโหลดนะคะในนี้นะคะที่น้องๆเห็นมีภาพอยู่เนี่ยก็คือภาพที่ว่าพี่เคยอัพโหลดเข้าในตัวโปรแกรมตัวนี้แล้วนะคะจะเก็บไว้บนคลาวด์นะคะประวัติการใช้งานก็จะอยู่นะคะไม่หายไปไหนเนาะนี่นะคะถ้าเราต้องการอัพภาพนะคะก็มาที่อัพโหลดสื่อตรงนี้ค่ะคลิกก็ไปเลยแล้วก็เลือกภาพมา1ภาพค่ะพี่เอาภาพนี้นะคะแล้วกด Open ด้านซ้ายมือนะคะสังเกตดูนะจะมีภาพเพิ่มเข้ามานะคะจะมีตัวสีฟ้าตรงนี้ขึ้นด้วยตรงนี้นะคะกำลังอัพโหลดภาพเข้าตัว Canva นี้นะคะเอาเสร็จแล้วนะคะคลิก1ครั้งภาพเราก็จะมาแสดงในหน้างานของเราวิธีการที่จะเอาเข้าไปอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะให้เราคลิกภาพที่เราแทรกเมื่อกี้ค้างไว้แล้วก็ลากมาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะไม่เข้าเดี๋ยวพี่ลองแบบนี้นะคะประกอบภาพมันจะเยอะลากอย่างนี้ก็ได้นะคะลากให้ถูกจุดนะคะอย่างนี้นะคะคลิกที่ภาพแล้วก็ลากเข้าไปหรือคลิกอย่างนี้แล้วก็ลากเข้าไปแต่มันจะเข้ายากนิดหนึ่งอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะคลิกภาพแล้วลากเข้าไปนะคะนี่ค่ะแทรกภาพแล้วก็สามารถดับเบิลคลิกภาพได้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะตกแต่งนะคะดึงภาพขยายอีกนะคะพี่อยากได้ครึ่งตัวถ้าอยากได้ครึ่งตัวก็ดึงภาพอีกนะคะเห็นไหมคะภาพที่เราได้ก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ลองแทรกอีกสักภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพพี่ไก่แล้วกันนะคะดึงเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมคะดับเบิลคลิกแล้วก็ขยายได้ค่ะอย่างนี้นะคะย่อก็ได้นะคะอย่างนี้นะคะโอเคในการแทรกภาพนะคะทีนี้เกี่ยวกับการแทรกภาพแล้วใช่ไหมคะพี่มีเว็บไซต์มาแนะนำค่ะสำหรับลบพื้นหลังตรงนี้เดี๋ยวจะเปิดภาพนี้น้องๆดูนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ลบพื้นหลังเรียบร้อยแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยเราอยากได้ภาพที่ลบพื้นหลังเราไม่ต้องการภาพที่มีพื้นหลังแบบนี้มาใช้งานนะคะวิธีทำนะคะง่ายๆค่ะให้เข้าเว็บไซต์ remove.bg นะคะremove.bg ตัวนี้นะคะสำหรับลบภาพพื้นหลังพี่ส่งไปในแชทนะคะตัวนี้นะคะน้องๆที่ใช้งานทั้งมือถือทั้งคอมพิวเตอร์ใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อเราเข้ามาในเว็บไซต์ตัวนี้แล้วนะคะก็กดอัปโหลด image ค่ะเพื่อเลือกภาพมา1ภาพนะคะจะบีเลือกภาพนี้เนาะภาพเดิมนะคะคลิก1ครั้งนะคะแล้วกด open ค่ะรอแป๊บหนึ่งระบบจะประมวลนะคะแล้วก็จะลบพื้นหลังให้เราเห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะเราสามารถลบพื้นหลังได้นะคะเราไม่ต้องไปเข้าใช้งานด้วย Photoshop อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้งาน Photoshop ไม่ทำนานนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้เสร็จแล้วดาวน์โหลดค่ะ
เห็นไหมคะเราจะได้ภาพแบบไม่มีพื้นหลังมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้ไหมคะน้องๆลองลบพื้นหลังกันดูนะลบได้ไหมคะอาจจะเอาภาพจากเครื่องเราก็ได้นะคะรูปตัวเองที่มีอยู่ในเครื่องนะคะมาลบพื้นหลังออกเนาะได้ไหมเอ่ยใครลบพื้นหลังได้พิมพ์3มาหน่อยนะคะใครลบพื้นหลังได้นะคะแล้วก็ลองแทรกอัปโหลดภาพเข้าไปดูนะคะได้ไหมคะแค่ลบพื้นหลังได้แล้วนะคะแทรกภาพเข้าตัวเว็บไซต์ได้แล้วนะคะพิมพ์3มานะคะถ้าวันนี้นะคะเราทำแบบแนะนำตัวนะคะเราจะเอาภาพเราเนี่ยไปลบพื้นหลังนะคะแล้วก็อาจจะใส่ชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงไปวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนำตัวเองนะคะหรือใส่คติประจำตัวเรามาก็ได้นะคะได้ไหมใครลบภาพพื้นหลังได้แล้วนะคะพิมพ์3มาหน่อยนะคะเราสร้างชิ้นงานกันนะคะเพราะเดี๋ยวต้องส่งชิ้นงานด้วยนะคะระหว่างรอนะคะเดี๋ยวพี่จะแทรกข้อความให้ดูไปพลางๆนะคะเมนูถัดมาเมนูข้อความค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะมีรูปแบบข้อความให้เราเลือกเยอะเลยนะคะแต่ถ้าเราสังเกตนะคะตัวที่เป็นโปรเป็นมงกุฎตัวนี้นะคะเราจะไม่ใช้งานนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้งานแล้วเนี่ยเราไม่สามารถโหลดเข้ามาในเครื่องได้นะคะเพราะว่ามันต้องชำระเงินก่อนนะคะให้เราเลือกเป็นตัวฟรีนะคะคลิก1ครั้งนะคะเลือกเสร็จคลิก1ครั้งแล้วก็สามารถมาเลือกปรับขยายได้ค่ะอย่างนี้นะคะถ้าฟอนต์มันใหญ่ไปนะคะเราสามารถปรับย่อได้แบบนี้นะคะที่พี่ทำอยู่เห็นไหมคะอย่างนี้นะคะถ้าว่ามันติดกันเราต้องการยกเลิกนะคะแบบเนี้ยมันจะเป็นข้อความสองข้อความซึ่งจับกลุ่มกันอยู่เราสามารถยกเลิกกลุ่มได้นะคะโดยคลิกขวาที่ข้อความนะคะแล้วกดยกเลิกการจัดกลุ่มอย่างนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาแบบนี้สามารถปรับข้อความได้อย่างนี้นะคะวิธีการจับกลุ่มก็คลุมค่ะคลิกขวาจัดกลุ่มใหม่แค่นี้ค่ะเวลาลากเข้าไปทั้งคู่นะคะอย่างนี้นะคะถัดมานะคะถัดมาตัวเมนูสไลด์ค่ะสไลด์นะคะแล้วก็มาที่สีตรงนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นธีมแนะนำสีของตัวแคนวานี้เลยนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งทีมนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนให้ดูตอนนี้เราทีมเหลืองอยู่เนาะเราก็เปลี่ยนมาเป็นทีมชมพูเห็นไหมคะหรือจะเป็นทีมสีส้มนี้ก็ได้สีน้ำตาลนะคะนี่นะคะจะเป็นการเปลี่ยนสีทั้งทีมเราเลยนะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเราเลือกเปลี่ยนได้เลยนะคะหรือถ้าใครเลือกไปแล้วไม่ชอบนะคะอยากจะกลับมาแบบเดิมนะคะแบบของเราแล้วกดย้อนกลับตรงนี้ได้นะคะกดย้อนกลับมาได้เลยนะคะเมนูถัดมานะคะจะมีคำว่าเสียงอยู่เสียงตรงนี้นะคะเราสามารถเอามาแทรกในไฟล์งานของเราได้นะคะถ้าเราทำวิดีโอเนี่ยเราสามารถแทรกเสียงอัปโหลดเสียงเพิ่มเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพี่จะลองแทรกให้หนึ่งเสียงดูนะคะเห็นไหมคะเราสามารถกดฟังได้นะคะอ
ดี๋ยวพี่เอาเสียงนี้นะคะสังเกตสีฟ้าๆนะคะเราเลือกเสียงเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถเลื่อนเสียงตรงนี้ได้ค่ะเพื่อหาท่อนเสียงที่เราชอบนะคะเพื่อหาท่อนเสียงที่เราชอบนะคะลากสีฟ้านี้ได้าลองเล่นดูนะคะจากนั้นนะคะถัดมาพื้นหลังค่ะพื้นหลังเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะหรือแบบอื่นก็ได้นะคะเลือกเล่นได้เลยนะคะสังเกตนะคะถ้าเป็นตัวโลโก้แบบนี้นะคะมีโลโก้ Canva อยู่ในภาพนะคะให้เราเปลี่ยนเป็นภาพอื่นนะคะจะพี่เอาภาพนี้นะคะแต่พี่เนี่ยอยากให้พื้นหลังเนี่ยมันจางหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราคลิกที่พื้นหลังค่ะแล้วเราก็มาดูตรงนี้ค่ะคำว่าโปร่งใสตรงนี้ค่ะด้านบนขวามือนะคะคลิกเข้าไปเราสามารถปรับความโปร่งใสได้นะคะที่พื้นหลังนะคะเราปรับโปร่งใสอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเราสามารถปรับได้เลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะสีกรอบต่างๆเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเป็นแบบที่เราต้องการนะคะนะคะเราลองปรับดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะดอกไม้พี่ก็ปรับได้นะคะที่เป็นสีเขียวเนี่ยพี่สามารถปรับเป็นสีอื่นๆได้นะคะนี่นะคะอย่างนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะถ้าเราจะสร้าง QR code ในนี้เราสามารถสร้างได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเรามีช่องทางติดต่อมี LINE มี Face อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้องการสร้าง QR code นะคะเราก็ไป copy ลิงก์ Face ของเรามานะคะอย่างนี้นะคะ copy มาเลยแล้วก็กลับมายังหน้าตัว Canva นี้นะคะตรงซ้ายมือนะคะถ้าของใครไม่ขึ้น QR code แบบพี่นะคะให้มาที่เพิ่มเติมเนาะแล้วก็มาที่รหัส QR code ค่ะคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ใส่ URL ค่ะแล้วกดสร้างรหัส QR code ค่ะเดี๋ยวจะมี QR code ขึ้นมานะคะที่งานเราเราสามารถปรับย่อขยายได้ค่ะนี่ค่ะเราไม่ต้องไปทำด้านนอกเลยนะคะในเว็บไซต์มี QR code ให้เราด้วยนะคะนะคะเราสามารถใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่รู้สึกว่าพี่อยากได้ตัวองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวนะคะในภาพยังไม่มีตัวเคลื่อนไหวเนาะแต่จะเอานะคะก็มาที่องค์ประกอบตรงนี้ค่ะค้นหาได้นะคะพี่ต้องการค้นหาเป็นดอกไม้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีดอกไม้ขึ้นมาเยอะเลยเราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเอาแบบทั้งหมดภาพถ่ายกราฟิกหรือว่าจะเอาเป็นตัววิดีโอนะคะนี่ค่ะเสียงยังได้เลยนะคะเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวพี่จะเลือกเป็นดอกกุหลาบที่ค่อยๆบานแบบนี้นะคะ
จะได้เห็นชัดๆนะคะพี่ลบพื้นหลังให้อย่างนี้นะคะเราลองแทรกกันดูนะคะลองเล่นกันดูนะอันนี้ก็ได้นะคะแทรกเข้ามานะคะถ้าไม่ใส่รูปเราได้ไหมครับไม่ใส่รูปเราก็ได้ค่ะวันนี้เราสร้างงานกราฟิกอะไรก็ได้นะคะอย่างนี้นะคะการ์ดปีใหม่ก็ได้ใช่ไหมคะการ์ดปีใหม่ก็ได้ค่ะได้เลยอย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาเราจะดูงานของเราใช่ไหมก็เหมือนกับ PowerPoint ค่ะเราสามารถแสดงเต็มหน้าจอได้นะคะด้านขวาล่างตรงนี้นะคะจะมีปุ่มดูตัวอย่างปุ่มขยายอยู่คลิกเข้าไป1ครั้งเห็นไหมคะจะมีเพลงขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่ใส่เป็นเพลงเข้าไปนะคะใครจะใส่เพลงหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเวลาเราขยายเต็มหน้าจอแล้วเราจะย่อกลับมานะคะให้เรากด ESC นะคะแล้วก็กดปิดออกมานะคะถ้าใครทำเสร็จนะคะเราสามารถโหลดวิดีโอหรือว่าภาพเนี่ยเข้ามาในเครื่องเราได้นะคะวิธีการโหลดนะคะด้านขวามือบนตรงนี้นะคะที่มีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ค่ะคลิก1ครั้งแล้วเราก็เลือกได้เลยค่ะถ้าใครจะโหลดเป็นวิดีโอก็ได้นะคะสำหรับใครที่มีใส่เสียงใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โหลดวิดีโอมาแต่ถ้าว่าใครไม่ได้ใส่เสียงนะคะให้โหลดเป็นภาพนะคะก็เป็น PNG แบบนี้นะคะแล้วเราก็ดูค่ะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะถ้าพอพี่จะโหลดเนี่ยเดี๋ยวพี่จะกดโหลดดูนี่ค่ะรอสักครู่นะคะจะมีสีฟ้านี่ขึ้นมาแล้วก็มีภาพขึ้นมาซ้ายมือตรงนี้จะออกเป็นไฟล์ภาพเรียบร้อยแล้วค่ะที่พี่โหลดนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะลองโหลดเป็นวิดีโอให้ด้วยนะคะวิดีโอนะคะแล้วก็เลือกเป็นวิดีโอ MP4 นี้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะนี่ค่ะรอสักครู่นะคะก็จะดาวน์โหลดนะคะสำหรับของใครที่ใช้มือถือนะคะก็ดาวน์โหลดได้นะคะก็จะเซฟลงเครื่องเวลาเราหาภาพเนี่ยก็จะอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะคะนี้นะคะนี่เป็นตัววิดีโอนะคะหลังจากเราโหลดเรียบร้อยเนี่ยเรายังตกแต่งภาพต่อได้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากแก้ไขงานเพิ่มอยากแทรกภาพไปเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะก็แทรกได้นะคะนี่ค่ะยังแก้ไขงานในนี้ได้อยู่นะคะแก้ไขงานในนี้ได้นะคะยังแก้ไขงานในนี้ได้อยู่นะคะถ้าเวลาเราจะแชร์งานให้กับเพื่อนๆนะคะที่ใช้งาน Canva นี้อยู่ด้วยกันนะคะเราก็มาที่แชร์ตรงนี้ค่ะด้านบนแล้วก็เราก็ใส่อีเมลของเพื่อนไปนะคะเพื่อนเราเนี่ยก็จะเข้าถึงไฟล์งานได้นะคะโดยชิ้นงานของเรานะคะจะไปอยู่ในที่แชร์กับชั้นตรงนี้ค่ะในงานของเพื่อนนะคะนี่ค่ะอยู่ในนี้นะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะให้เราส่งโดยเราให้เรานะคะไปอัพไว้ใน Google Drive นะคะในลิงก์นี้นะคะโดยให้เราใส่ชื่อไฟล์เป็นชื่อนามสกุลของเรานะคะเดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ให้เรามาอัพไฟล์ไว้ในนี้นะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลของเราไว้ด้วยนะคะว่าเรางานชิ้นนี้ผลงานของเรานะคะอ
ในนี้นะคะมาอัพภาพไว้นะคะเดี๋ยวพี่จะส่งเฟลเดอร์นี้ต่อให้อาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นใครสร้างเสร็จแล้วนะคะไปอัพภาพหรืออัพวิดีโอของเราไว้นะคะเราลองทำกันดูนะคะใครมีคำถามระหว่างทำเนี่ยถามมาได้เลยนะคะใครจะทำการ์ดปีใหม่ก็ได้อวยพรมันเกิดก็ได้แนะนำตัวก็ได้หรือว่าถ้าใครจะทำวิชาการหน่อยแนะนำสาขาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะวันนี้ฟรีสไตล์แล้วแต่เราเลยค่ะวันนี้นะคะสมมติว่าพี่อัพชิ้นนี้เอาไว้ใช่ไหมคะพี่ก็ตั้งเป็นชื่อนามสกุลของพี่เอาไว้นะคะอาจารย์จะได้รู้นะคะอย่างนี้นะคะเพิ่มอีกนิดหนึ่งใส่รหัสด้วยก็ได้ค่ะเผื่ออาจารย์จะได้ดูง่ายขึ้นนะคะเป็นรหัสนักศึกษาเรานะคะอย่างนี้นะคะ